จนนี่รัชนกรีวิวชีวิตปี2023บอกเลยว่าโคตรหนักถือเป็นอีกหนึ่งคนที่เจอเรื่องราวมากมายทั้งด้านบวกด้านลบสำหรับนักร้องสาวเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นซึ่งเธอก็ผ่านมันมาได้ทุกครั้งเพราะได้กำลังใจดีจากครอบครัวคนรอบข้างและเหล่าแฟนคลับล่าสุดเจนนี่ได้ออกมาโพสต์ Facebook น้องเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นรีวิวชีวิตปี2023ระบุว่าถ้าคุณคิดว่าปีก่อนๆชีวิตคุณเจอแต่เรื่องหนักๆบอกเลยว่าอย่าเพิ่งท้อนะคะเพราะยังมีหนักกว่านั้นอีกมันจะมีเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดสิ่งที่คุณต้องทำทันทีเมื่อเจอคือมีสติและสติหลังจากนั้นคุณต้องเอาทุกเรื่องมาเป็นบทเรียนและอย่าให้มันเกิดขึ้นซ้ำๆอีกอย่างปีนี้ของเจนนี่บอกเลยว่าโคตรหนักที่ทุกคนเห็นในทุกข่าวว่าหนักแล้วหลังบ้านยังมีเรื่องหนักกว่านั้นอีกบอกเลยว่าชีวิตจริงมันยิ่งกว่าละครยอมตัวเองเหมือนกันนะจะทนอะไรขนาดนี้งั้น1ปีมี365วันร้องให้ไปแล้ว300วันขนาดจะสิ้นปีก็ยังเจอเรื่องที่ไม่คาดคิดอีกโชคดีที่ยังรอดมาได้นี่เราเป็นอเวนเจอร์หรือเปล่าวะเนี่ยแต่เอาหน้าไม่ว่าเราจะผ่านอะไรมาบ้างแต่สุดท้ายเราก็ยังได้มีชีวิตอยู่ต่อบนโลกใบนี้ยังได้อยู่ได้เจอได้เห็นได้ดูแลคนที่เรารักต่อไปแค่เราไม่ตายมันเป็นเรื่องที่โคตรดีที่สุดละหลังจากนี้คงต้องหาความสุขให้ตัวเองแบบจริงจังและจะไม่เสียเวลากับอะไรที่ไม่โอเคและบั่นทอนจิตใจอีกเพราะเราไม่มีวันรู้เลยว่าวันไหนจะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตนี่ก็เป็นวันสุดท้ายของปีขอบคุณตัวเองมากที่อดทนแข็งแกร่งและสู้มาได้ขนาดนี้เจนนี่รักเจนนี่มากๆนะปีหน้าขอให้เป็นปีที่ดีของฉันเป็นปีที่ปังของราศีกรกฎและเป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนนะคะเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นสาวน้อยร้อยดราม่าบอกเลยว่าเธอเก่งและสตรองมากจริงๆ